วันนี้เราจะมาทำขนมบานาน่ามัฟฟินไว้ทาเล่นกันค่ะแล้วก็จะใช้เป็นกล้วยหอมนะคะหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำจากนั้นก็เอาไปบี้ให้ละเอียดเลยค่ะได้ที่แล้วนะคะแล้วก็จะใส่ไข่ไก่เข้าไป1ฟองจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะเราก็จะใส่น้ำผึ้งเพิ่มความหวานนะคะอันนี้เราก็จะใส่ตามใจชอบเลยค่ะใส่เกลือเล็กน้อยนะคะคนให้เข้ากันเลยแล้วก็จะใส่เป็นข้าวโอ๊ตลงไปค่ะกับปริมาณเอานะคะจากนั้นก็คนให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ใส่นมแอลมอนด์เข้าไปประมาณครึ่งกล่องค่ะ这一次我真的睡着了จากนั้นเราก็จะใส่เป็นธัญพืชเข้าไปนะคะธัญพืชนี้เราจะใช้อะไรก็ได้ค่ะนี่เราใช้เป็นเม็ดฟักทองกับแอลมอนด์ปั่นนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกรอบนึงค่ะเทใส่ถาดของเราที่มีกระดาษขายรองไว้นะคะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วเลยค่ะแล้วเราก็จะโรยด้วยแอลมอนด์นะคะตัวนี้ใครจะโรยเป็นด้วยธัญพืชอื่นๆก็ได้นะคะจากนั้นเอาเข้าเตาอบเลยค่ะไป180ประมาณ20นาทีค่ะได้ที่แล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยเอาออกมาวางให้เย็นลงนะคะจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำค่ะหน้าตาจะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จัดเก็บใส่กล่องไว้กินได้เลยค่ะเป็นเมนูสำหรับคนไดเอทนะคะเป็นขนมไว้ทานเล่นค่ะ